ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ได้แค่ฝันตำนานแมนยูขำกลิ้งอาร์เซนอลจะซื้อเคลียร์เอ็มปัปเป้ตำนานแข้งแมนยูอย่างเรียวเฟอร์ดินานออกมาแสดงความเห็นถึงข่าวลือเรื่องที่อาร์เซนอลคิดจะเซ็นสัญญากับเอ็มปัปเป้กองหน้าซุปตาแปะแฉโดยชี้ว่าเป็นได้แค่ความฝันสัญญาของเอ็มบัปเป้กับแปะแชร์จะหมดลงในซัมเมอร์หน้าแต่ทว่าดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดงานนี้ทำเอาแปะแชร์อาจจำใจต้องปล่อยนักเตะออกไปก่อนที่ฤดูกาลหน้าจะเริ่มต้นขึ้นและมีข่าวว่าหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปต่างพร้อมแย่งลายเซ็นดาวเตะวัย24ปีรายนี้โดยมีชื่อของอาร์เซนอลเข้ามาเกี่ยวด้วยในช่วงหลังๆและเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการของตัวเองเรียวเฟอร์ดินานด์ก็หัวเราะก่อนตอบว่าคุณไม่ได้ตัวเขาหรอกอาร์เซนอลก็ไม่สามารถคว้าตัวเขาได้เช่นกันอย่าแม้แต่จะคิดหรือเพ้อฝันถึงมันแต่มันก็เป็นฝันดีแหละนะอินเตอร์ไมอามี่จีบรามอสร่วมทีมอีกคนฟาบิซิโอโรมาโน่กูรูตลาดนักเตะชื่อดังรายงานว่าอินเตอร์ไมอามี่ทีมดังในเมเจอร์ลีกอเมริกาพยายามจะดึงตัวเซอร์กิโอรามอสปากหลังสเปนวัย37ปีไปร่วมทีมหลังหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะรามอสไปเล่นกับเลโอนีลเมสซี่อดีตเพื่อนร่วมทีมแปะแชร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามอินเตอร์ไมอามี่ก็ต้องแย่งตัวกับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียอีก2ทีมที่ต้องการตัวก่อนหน้านี้โรแมงแฟบมิดฟิลด์วัย24ปีของลียงที่เล่นให้กับลอลียงด้วยสัญญายืมตัวช่วงหลังของซีซั่นมีโอกาสย้ายมาค้าแข่งให้กับเซบีย่าในช่วงหน้าร้อนนี้ฟุตแมกกาโต้รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเซบีย่าและลียงกำลังหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้สำหรับการแลกตัวกันระหว่างโรแมงแฟบมิดฟิลด์วัย24ปีของ OL กับกอนซาโลมอนเตลแบ็คขวาอาร์เจนตินาวัย26ปีของทีมเซบีย่าพร้อมบวกเงินอีก8ล้านยูโรลียงปล่อยแฟบไปเล่นให้กับลอลียงด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วโดยเซบีย่ากำลังเจรจากับลียงเพื่อดึงมิดฟิลด์วัย24ปีไปร่วมทีมด้วยค่าตัว8ล้านยูโรบวกมอนเตลแบ็คขวาชาวอาร์เจนตินาซึ่งน่าจะตรงกับความต้องการของทีมโอเอลที่หวังค่าตอบแทนประมาณ15ล้านยูโรมันเป็นความเป็นไปได้ที่มอนเตลจะย้ายสู่ถิ่นกรูปามาสเตเดียมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากความจะเป็นเร่งด่วนของลียงคือการเสริมแบ็คขวาหลังบาโลกุสโตย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีทีม OL จึงเหลือเฉพาะซาเอลกุมเบดี้เป็นแบ็คขวาคนเดียวในทีมชุดใหญ่ตามรายงานเพิ่มเติมระบุว่าเซบีย่าได้มีการพูดคุยเรื่องรายละเอียดส่วนตัวกับแฟบมิดฟิลด์วัย24ปีแล้วเช่นกันและคาดว่าการย้ายสลับฝั่งระหว่างแฟบกับมอนเตลน่าจะลุล่วงในไม่ช้าCEO ของสโมสรลองยืนยันเอเบรซิกยื่นข้อเสนอรอบ3หวังคว้าตัวโลอิสโอเปนดาร่วมทีมทีมดังจากเยอรมันให้ความสนใจกองหน้าวัย23ปีอย่างมากโดยในช่วงที่ผ่านมามีรายงานระบุไรซิกพยายามยื่นข้อเสนอเพื่อขอเจรจาแต่ทางลองปฏิเสธกลับไปทั้งหมดล่าสุดอักโนกปุย CEO ของลองยืนยันผ่านทาง AFP ว่าตอนนี้ไรซิกและยื่นข้อเสนอรอบที่3มาให้พิจารณาอีกครั้งพวกเราได้รับข้อเสนอขอซื้อโอเปนด้าเป็นครั้งที่3ส่วน2ครั้งแรกไม่มีค่าพอให้ดำเนินการเจรจาอย่างไรก็ตามจากจุดยืนของลองทำให้สื่อฝรั่งเศสเชื่อว่าการเจรจาไม่ง่ายแน่นอนเพราะความต้องการของสโมสรจากลีกเอิงมีมากกว่าที่ข้อเสนอจากเอเบเรซิกยื่นให้นอกจากนั้นลองยังต้องการล้างโอเปนด้าให้อยู่ช่วยงานในซีซั่นถัดไปยกเว้นจะได้ข้อเสนอที่บอร์ดบริหารไม่สามารถปฏิเสธได้